คุณกำลังฟัง b o ๊กบาร์พอดแคสต์ของคนบ้าบุ๊กสวัสดีท่านผู้ฟังพอดแคสต์บุ๊กบารนะครับเป็นรายการที่เราพยายามปลุกปั้นกันขึ้นมาอยู่นะครับแล้วก็ไม่เท้าความมากตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์เมทาวีหัวละสุดนะครับอาจารย์แนะนําตัวนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์เมทาวีหัวละสุดนะครับจากภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษนะครับจากคณะศิลปศาสตรธรรมศาสตร์ครับครับผม ก็อย่างที่อาจารย์แนะนาตัวไปนะครับคืออาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์วันวรรณคดีอังกฤษเอ่อเรียกว่าวรณคดีอเมริกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าเชคสเปียร์อยู่ตรงไหนผมก็ผมไม่เคยอ่านงานเชคสเปียร์อ่านแค่สามเรื่องะไรประมาณนี้ครับก็คือแต่ว่าเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นวรรณกรรมเยอรมันนะฮเป็นวรรณกรรมเยอรมันอันนี้บอกท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าเราสองคนเนี่ยไม่มีใครรู้ภาษาเยอรมันไม่รู้เลยไม่รู้เลยแต่แต่ว่าเรื่องนี้มันมันน่าสนสนใจมากก็คือเดี๋ยวขอเท้าความนิดนึงว่า มันเป็นนิยายที่ชื่อว่า The Week End ครตอนนี้ยังไม่มีแปลไทยผม,ผมทั้งผมและอาจารย์ยก็คือได้อ่านเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับของอผู้เขียนก็คือแบรนฮาร์ดชลิงไม่รู้เรียกชื่อแกถูกไหมแต่ว่าเรียกชลิงชลิงเนี่ยเราก็คุ้นๆกันอยู่ใช่ครับตัวของชลิงเนี่ยนักอ่านไทยเนี่ยอาจจะรู้จักกันดีในนิยายเรื่อง The Reader นะครับซึ่ง น่าจะเป็นเรื่องที่ดังที่สุดของของเขาแล้วแล้วก็มีเป็นหนังด้วยนะฮะฉบับแปลไทยเนี่ยก็มีสองสำนวนแปลถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเป็นของสำนักพิมพ์มติชนหนึ่งแล้วก็ที่ Library House เนี่ยเพิ่งจะแปลออกมาในชื่ออ่านรักวันโลกร้าว <c oughs> ผม <c oughs> ผมได้อ่าน The Leader เนี่ยนานมากแล้วแล้วก็หลายครั้งแล้วแล้วก็พยายามหาอ่านงานของชลลิงเพิ่มเติมแล้วก็ได้อ่าน The w e e k e n d แล้วมันมีหลายประเด็นมากที่อยากจะ มาคุยแต่ว่าปัญหาคือผมเนี่ยไม่รู้ว่าควรจะคุยกับใครดีจนกระทั่งล่าสุดผมได้อ่านเพิ่งได้อ่านโอกาของนักเขียนคนเดียวกันและอาจารย์เมทวีเนี่ยก็คือคนที่เขียนบทตามตามบทตามครับอขอบคุณมากที่อ่านครับอาจารย์อาจารย์ได้เขียนบทบทตามในในโอกาครับทีนี้ผมก็เลยรู้ว่าอ๋อผมควรคุยกับคนนี้นี่แหละครับทีนี้เรื่องย่อของ The weekend นะฮะก็คือ ตัวละครหลักของเรื่องเนี่ยคือยอร์กเป็นอดีตผู้ก่อการร้ายกลุ่ม red army faction หรือ RAF นะครับในเยอรมันตะวันตกซึ่งได้ถูกปล่อยตัวหลังจากถูกคุมขังมา20ปีใครจะเป็นคนเล่าเรื่องย่ออาจารย์อาจารย์ไหมเออได้เลยครับเ,ออเล่าเล่าแบบว่าออสอนวรรณคดีแบบเบสิกเลยนะฮะหวังว่าคุณบัสแล้วก็ผู้ฟังจะไม่เบื่อนะครับนวนิยายเรื่องนี้นะฮะเป็นนวนิยายที่เล่าจากมุมมองของบุคคลที่3 ค,คือในเรื่องนี้มันจะมีผู้เล่าอยู่คนหนึ่งนะฮะที่เล่าถึงชีวิตของตัวละครไปเ,เรียกว่าพักผ่อนแล้วกันในบ้านบ้านพักในป่านะฮะแทบจะไม่มีไฟฟ้าเลยเ,เหตุผลที่เขาต้องไปในป่ากันเนี่ยนะครับไปพักกันเนี่ยเพราะว่าตัวละครที่เป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ยเขาได้ชื่อยอกยอกเนี่ยนะครับพี่สาวของเขาเนี่ยนะครับรับออกมาจากคุกเสร็จสับไปแล้วตัวละครไม่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าวันสุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์กลับบ้านกันนะครับมีเซตติ้งจะมีแค่3าวันแค่นั้นนะครับ เราแทบจะไม่เห็นเลยนะครับว่าตัวละครพวกนี้เขาทําอะไรกันบ้างนอกจากกินอาหารบางตัวละครก็ออกไปเขียนหนังสือที่ริมน้ำนะครับบางตัวละครก็คุยกับเพื่อนคือทุกอย่างมันแทบจะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นบทสนทนานในบทละครนะฮะเรอ,อยอกอย่างที่คุณบาเซเท้าวความไปนะฮะเขาจะเป็นอดีตสมาชิกของ i a f ซึ่งอันนี้มันเป็นความเก๋ไก๋ตรงที่ว่าชลิกเนี่ยครับเขาใช้ องค์กรก่อการร้ายนะครับกลุ่มงานก่อการร้ายที่มีตัวตนอยู่จริงๆรยอกในแกติดคุกนะครับจากคดีการก่อการร้ายเนี่ยนะครับยีปีเลยนะครับออกมาก็เจอโลกใหม่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็พยายามที่จะหนึ่งบำบัดนะครับกับ2ก็คือค้นหาความจริงนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยยอกทําสิ่งที่เขาทําไปเพื่ออะไรคําถามพวกนี้มันก็จะถูกโยนไปให้กับผู้อ่านเหมือนกันนะครับในแง่ที่ว่าตัวละครที่แวดล้อมยอกเนี่ยนะครับกลุ่มเพื่อนของเขาเนี่ยเขาจะนั่งคิดกันละว่าเฮ้ยยอก ่อการร้ายไปทําไมยอกฆ่าคนไปทําไมแล้วมันจะมีกลุ่มเพื่อนในกลุ่มหนึ่งนะฮะที่นอกจากจะทำสองสิ่งนี้เนี่ยสิ่งนี้เขาทาเพิ่มเลยคือว่าเขายังอยากให้ยอกต่อสู้ต่ออยากจะให้ยอกเนี่ยนะครับเป็นภาพเป็นภาพลักษณ์เป็นตัวแทนของการปฏิวัติการต่อสู้ทางการเมืองบางอย่างซึ่งอันนี้ประเด็นพวกนี้นะฮะมันอยู่ในหนังสือทั้งหมดมันไม่มีพล็อตนะฮะมันจะเป็นการที่ตัวละครพวกนี้โยน คําถามพวกนี้มาให้เราซึ่งเราอ่านไปเราก็จะคิดตามว่าหลอดว่าแบบว่าเฮ้ยมันสิ่งที่ตัวละครตัวนี้มันถามเออมันก็น่าสนใจนะเออมันทําถูกไหมว่าอะไรยังไงพวกนี้ซึ่งแน่นอนนะครับตามสไตล์วรรณกรรมที่ดีมันจะไม่มีตอนจบที่ออบอกเคลียร์คัตนะครับว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนเลวเดี๋ยวเราจะเท้าวความกลับไปที่ประวัติศาสตร์ของเยอรมันยุค I.A.F นะครับว,ว่าช่วงนั้นเป็นยังไงก็คือ เอาแบบคร่าวๆที่สุดเลยเนี่ยก็คือว่าหลังจากจบสงครามโลกเยอรมันถูกแบ่งเป็นตะวันออกและตะวันตกเ<ม>ยอรมันตะวันตกในถูกปกครองโดยฝ่ายตะวันตกชาติตะวันตกในขณะที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยเขาจะมีความเป็นซ้ายอยู่ใต้โซเวียตอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งกลุ่ม Red Army Faction หรือกลุ่ม I.A.F เนี่ยฮะเป็นเ,เรียกว่าเป็นเราเรา,เราใช้คำว่าผู้ก่อการร้ายได้เลยเนาะผู้ก่อการร้ายเลยครับเข<ล>าเขียนมาเน ก็ค um. ือเขาเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายที่เป็นกลุ่มที่อยู่ในเยอรมันตะวันตกเขาก็จะมี p o l i t i c a l action ที่ค่อนข้าง radical ทั้งการลักพาตัวการไฮแจ็คเครื่องบินการก่อวินาศกรรมอะไรก็ตามคือจุดจุดมุ่งหมายทางการเมืองกลุ่ม i a f เนี่ยคือต่อต้านฟาสซิสต์ต่อต้านอิมพีเรียลิสต์จักรวรรดินิยมคือมันเป็นเหมือนมอตโต้อย่างหนึ่งของฝ่ายซ้ายในยุคนั้น นั่นแหละฮะก็คือก็คือใช่ใชเพราะว่ายังเหยื่อเหยื่อของผู้ก่อการร้ายไอเเนี่ยก็หลายคนก็เป็นเหมือนนาซีเก่าที่ยังคงมีอํานาจอยู่ในรัฐบาลฝั่งตะวันตกหรือมีอํานาจทางเศรษฐกิจสูงลิ้วอยู่ในระบบตลาดอะไรนะคือคือเป็นในทุนผู้ชั่วร้ายในในสายตาของ IAF ซึ่งยอร์กเนี่ยก็คือ สมาชิกสมาชิกหนึ่งหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม RAF เนี่ยครับบริบทการเมืองก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าท่ามอาจารย์รู้สึกว่าเรื่องนี้มันมันเป็นหนังสือที่ดีหรือทาไมเราควรต้องอ่านหรือมันมีคุณค่ายัางไงนะอันนี้เพราะว่าหนึ่งหนึ่งเลยนะครับมันมันทาให้เราได้ค้นพบกับตัวละครที่เราหลงรักนะครับในอดีตนะครับซึ่งคือผู้ก่อการร้ายนะครับเคือผมมีฟาสเซเนชั่นนะครับกับตัวละครผู้ก่อการร้ายมามา,มาประมาณหนึ่งนะเพราะว่าผมจะชอบ คือผมไม่ได้เป็นส,สนับสน,นุนการก่อค้าลายอะไรนี่บอกไว้ก่อนนะแต่ว่ามันมีไอ้อย่างงานแบบอ่าอ่าโพสต์โมเดิร์นอะไรเงี้ยงานหลังสมัยใหม่เนี่ยนะครับมันจะมีประเด็นหรือในบริบททางเศรษฐกิจเนี่ยฮะมันจะมีประเด็นเรื่องว่าเอ้ยในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับทุกอย่างในโลกลนะี่ยมันถูกสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นสัญลักษณ์หรือว่าถูกสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นสินค้าบางอย่างได้คือเราสามารถที่จะขายอะไรก็ได้นะขาย NFT ก็ได้ซึ่ง NFT มันก็คือแบบ ข้อมูลน่ะนะฮะ <Ừ. S 2> หรือเราจะขายอะไรดีถ้าเป็นแบบว่าใครอยู่ในวัฒนธรรมแบบสตรีมเงี้ยนะครับก็สตรีมเมอร์ผู้หญิงบางคนเขาก็ขายน้ำที่เขาอาบอ <Ừ. S 2> อย่างเงี้ยบรรจุขวดส่งขายได้มันก็เรออวผมก็มานั่งคิดเนาะด้วยความที่ตัวเองก็ออบอกบอกได้เลยว,ว่ามีความคิดแบบเอียนไปทางแบบฝ่ายซ้ายะ <Ừ. S 2> นะฮะเราก็ม,มีความคิดว่าเออถ้าเราจะต่อสู้กับกระบวนการนี้ยังไงนะครับซึ่งเป็นความคิดแบบเดียวกับที่กูไม่เอฟเนี่ยแหละพยายามที่จะพยายามที่จะทำ ค,คือมันเป็นโจทย์เดียวกันว่าโอ้เวาระต่อสู้กับแคปิตทอลิซึมอิมพีเรีอลิซึมยังไงนะครับซึ่งกระบวนการหนึ่งที่มันพอที่จะมีประสิทธิภาพนะครับอย่างน้อยก็ในเชิงมิติของกลไกตลาดแหละนะฮะคือ,อในมิติที่ว่าไอภาพของการก่อการร้ายเนี่ยนะครับมันเป็นภาพที่ระบบทุนนิยมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามาเป็นเป็นสินค้าได้โดยสมบูรณ์อย่างเงี้ยนะครับคือ ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเราเห็นเชเกเวล่านะเราเห็นภาพของเชเกเวล่าที่ถูกเปลี่ยนให้เป็น,ปนสินค้านะครับหรือว่าเป็นปนภากันโคลนติดตามรถบรรทุกพวกนี้นะฮะแต่เราจะไม่เห็นภาพของเชเกเวล่าจับปืน mm hmm. มันยังไม่มันเราเราไม่เห็นแอคชั่นของเขาอะแต่เราเห็นอิมเจของเขาในฐานะเป็นคนที่หล่อเนฐานะเป็นคนที่อยู่หลังรถบรรทุกนะครับแต่ว่า his political violence นะครับถ้าไม่ใช่เป็นแบบว่านักศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยบางทีเราแทบจะไม่รู้เลยว่าเชเกเวล่าทำอะไร ซึ่งอันนี้มันมันมันเลยเป็นโจทย์ที่มันแบบว่าเออเฮ้ยมันน่าคิดตามะนะครับว่าถ้ามองในเชิงทฤษฎีเพียวๆเลยนะครับวิธีการต่อสู้กับระบบอนุนิยมเนี่ยนะฮะการก่อการร้ายมันอาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกเอออันนี้คือคือความคิดเห็นส่วนตัวของผมไม่เฉยน,นะฮะ แน่นอนว่าถ้าเทปนี้ออกไปนะครับแล้วเราก็อันนีใใ้ให้มีอยู่นะไม่ต้องไม่ต้องตัดออกนะ,ะ,ะคือถ้ามีอันนี้ออกไปเนี่ยนะครับมันก็แบบโอ้ผมไปก่อกอลาลัยขึ้นมาเนี่ยนะครับผมอ่าไอ้นี่นครับเป็นหลักฐานได้เลย <c oughs> ค,คือคือจริงๆจริงๆอันเนี้ยเ,เป็นเป็นสีที่มันต้องมีอยู่เพราะว่าไอ้ไอ้สีที่อาจารย์เพิ่งพูดเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกับที่เราใช้อธิบายความคิดของตัวละครเช่นยอก <c oughs> หรือหรือกลุ่ม IAF ในเวลานั้นคือมันมันก็ พูดยากตรงที่ว่าก่อนที่มันจะเกิดสภาวะของการก่อการร้ายแบบนั้นอะ่ะมันมันมีความไม่ยุติธรรมบางอย่างเกิดขึ้นอยู่ในสายตาของผู้ก่อการแล้วเขาไม่รู้ว่าควรจะใช้เครื่องมือไหนแล้วในการที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือเรียกร้องประเด็นที่อยากชวนอาจารย์คุยต่ออันนี้เราคุยเรื่องมโนธรรมได้เลยไหมได้เลย <laughs> <laughs> เวลาเราพูดเรื่องคู่ก่อการร้ายเนี่ยประเด็นที่มันจะมาคู่กันเลยนะฮะก็คือมโนธรรมทางแคร่งทางมโนธรรมเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงเพื่อเป้าหมายที่ดีเราเห็นอะไรบ้างจากในนิยายเดอะวิกเอนไหมครับเออ,อันนี้เอาเอาจากตัวเรื่องก่อนเนาะแล้วเราค่อยออออวิพากษ์มันนะครับ อันนี้บอกก่อนเลยนะครับว่าเชลิงเนี่ยนะครับแกเป็นมือมือแกเป็นไอ้นี่ครับเป็นอาจารย์ทางด้านนิติศาสตร์นะครับซึ่งเวลาที่แกเขียนนิยายออกมาเนี่ยนะครับมันมันจะมีไอ้มอร์เล่อเดลีม่าเสมอนะครับหรือว่าแกชูประเด็นทางด้านศีลธรรมขึ้นมาตลอดนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของแกก็คือว่าเวลาแกเขียนงานเนี่ยนะฮะมันจะแบบเล่ามันจะโยนคําถามนี้ให้กับเรานะครับผ่านเรื่องเล่าที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็ มีบริบททางประวัติศาสตร์เข้ามาแสมนะค,คือมันอ่านแล้วมันได้แบบหลายรสชาติพร้อมกันนะครับในเรื่องเนี้ยนะครับสิ่งที่ถ้าเรามองจากน้ําเสียงนะครับน้าเสียงของผู้เล่านะฮะมันพอที่จะจะเห็นได้ว่าไอ้อตัวตัวผู้เล่านะครับว่าในหนึ่งคืออาจจะเป็นแนวความคิดของตัวผู้เขียนเองเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเอียนเองไปทางลิเบรอลเดโมคราซีนะครับหรือว่าการมองว่า้การกอร่อการร้ายเนี่ยมันเป็น มันเป็นอะไรดีวะมันมันเป็นกระบวนการที่อาจจะถูกต้องแต่ไม่ชอบทำใช้อย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่า อย่างใน,ในเรื่องเนี่ยนะครับชีวิตของยอร์กเนี่ยนะครับมันจะถูกเล่าคู่กันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับหรือว่าไอ้สิ่งที่มนุษย์ใช้กันแบบใช้ชีวิตกันปกติเนี่ยครับออกมาก็กินข้าวกันคุยเรื่องอะไรกันพวกเนี้ยซึ่งไอ้สิ่งที่มันมันจะเป็นประเด็นที่เวลาเรามองผู้เขียนว่าเขาประพันธ์แบบเนี้ยนะครับในหนึ่งเขาต้องการจะสื่อว่าเฮ้ยไอ้การต่อสู้ของยอร์กเนี่ยนะครับในบริบทของนวนิยายเนะี่ย มันแทบจะเป็นสิ่งที่เป็นแค่กิจกรรมมมีจกกิกกรรหนึ่งในชีวิตมันไม่ได้มีสารที่ทรงพลังเหมือนกับในช่วงยุค60 70หรือแม้แต่90นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นมันเป็นท่าทีที่นิยายเรื่องนี้นะครับเขานำเสนอค่อนข้างค่อนั้งที่ชัดเจนแน่นอนว่าเขาให้ความสำคัญกับเสียงของผู้ขอกลัดร้ายนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับไอกระบวนการที่สังคมเยอรมันเนี่ยนะฮะพยายามที่จะจัดการกับไอเหตุการณ์ตรงนี้ แต่ว่าน้ําเสียงของตัวผู้เล่าเนี่ยเวลาเราอ่านแล้วเราเราเราเ,ราเรามทวีนะอดมันอดรู้สึกไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยอยู่เชื่อในกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็อยู่เชื่อในไอ้ decency นะครับหรือว่าความเป็นการมีมารยาทบางอย่างนะครับในสังคมแล้วก็ในเชิงนิติศาสตร์ว่ามันไม่ instant นะครับมันไม่สําเร็จรูปมันมาไม่ด่วนนะครับเหมือนกับการที่เราออกไปต่อสู้เรียกร้องหรือว่าแม้แต่ก่ออาชญากรรมทางการก่อการร้ายแหละท้ายสุดแล้วเนี่ยศาลของเขาก็คือว่าเฮ้ยจะดีจะช่วยยังไงเนี่ยนะครับจงเชื่อในกระบวนการของกฎหมายซึ่งก็ไม่รู้สิครับถ้าเอามาเชื่อมกับในบริบทสังคมไทยมันก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยมันก็มีกระบวนทางกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายหรือว่า จริตมารยาทบางอย่างที่มันสามารถที่จะเดินตามไม่ได้อะนะฮะซึ่งอันนี้ผมอา่านยิ่งอ่านมันก็ยิ่งเศร้าครับว่าแบบว่าเออทำไมของเรามันแบบว่ามันแป,ปลกๆว่ะอ่าใช่ใชอนน่อันนี้อันนี้มีมีข้อสังเกตนะครับก็เผื่อหลายคนที่ฟังอาจจะเคยอ่าน The l e a d e r มาแล้วนยะคือด้วยความที่เขาเป็นนักนิติศาสตร์ด้วยถูกไหมครับหมายถึงว่าเขาก็ค่อนข้างเชื่อในกระบวนการทางกฎหมายแต่ว่าที่เป็นเป็นข้อสังเกตสําคัญคือคือเขามีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะฮะแม้แม้แต่ แม้แต่ผู้ก่อการร้ายหรือแม้แต่อดีตนาซีคือคือเราก็จะเห็นในเดอะลีเดอร์ที่เขาไม่ได้ให้ความชอบธรรมไม่ว่าจะนาซีใน The Le a เด r หรือว่า rif ใน <I F. S 1> ใน,น t h e w e e k e n d แต่ว่าคืออ่านแล้วเรา,เราก็จะคักคาถามกับตัวเองว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราเรามองคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนมากแค่ไหนคืออ่านแล้วเรารู้สึกมีความเห็นใจฮันนาไหมครับใ,ในใน t h e Leader หรืออ่าน The weekend แล้วเรามีความรู้สึกเห็นใจย,ย,ยอกไหมหรือเอ่อ uh อันนี้ใส่ความเห็นของตัวเองนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นครูวรรณกรรมนะครับเอ่านแล้วมันก็อดเห็นใจไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้ผมเป็นลุกไปนะครับเพราะว่าไม่เคยได้คุยเรื่องนี้กับใครนะฮะอย่างเวลาอ่านงานของชลิงครับตอนนี้เขียนบทตามของโอก้าเนี่ยนะครับอมนเหมือนกับมันก็ความรู้สึกเดียวกันคือมันเป็นนิยายธรรมดาแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันมันมันอดอดปลื้มในความสามารถของเขาไม่ได้ก็คือว่ามันมันแท่จะเป็นความพยายามของชลิงเนี่ยนะครับที่จะ แร็กคนสายนะครับหรือว่ารักษาไอบาดแผลทางประวัติศาสตร์นะครับ uh, ทั้งทั้งไม่ว่าจะเป็นบาดแผลในเชิง uh, ประวัติศาสตร์เยอรมันในเชิงการเมืองในเชิงการละในนิคมนะครับหรือว่าแม้แต่ว่า uh, ประวัติศาสตร์ภายในประเทศเรื่องการก่อการร้ายเองมันอ่านแล้วมันก็อดอดที่จะมีซิมบัตี้กับทุกกับตัวละครไม่ได้นะครับคือทุกตัวละครเนี่ยมันมีเหตุผลในฐานะมนุษย์ของของคนหมดนะครับ ฟอร์ดินานที่เป็นลูกของยอกเนี่ยนะครับพี่ยอกไม่เคยเลี้ยงดูก็มันจะเลี้ยงในเงอยู่ในคุกอ,ะอ่ะเออหรือแม้แต่ว่าแยนที่เสียชีวิตไปนะฮะเขาก็จะตัวละครพวกนี้นะฮะมันมันจะเป็นเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันมันเป็นการให้ให้เสียงนะครับกับกับคนที่เคยมีบาปนะมันมันมันอ่านแล้วมันก็อดที่จะมีซิมบัตตี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเข้าใจเหตุผลของเขาอ่ะนะครับว่าเขาทําอะไรพวกนี้ไป เขาทาสิ่งนี้เขาทาเพราะอะไรนะครับเราอาจจะไม่เห็นด้วยนะฮะแต่เราก็อาจจะพอเข้าใจเขานะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสารที่มันค่อนข้างที่จะเ,เป็นแบบเป็นมีมนุษยธรรมประมาณหนึ่งเลยนะครับคือการให้เสียงกับตัวละครทุกตัวนะครับแล้วก็การให้เสียงเหล่านี้มันเป็นกระบวนการหนึ่งนะครับในการที่จะ เายียวยาประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่าแล้วก็วรรณกรรมนะครับแต่วเท่าที่ผมได้ดูรีวิวจากหลายๆคนมาบ้างเนี่ยเขา <c oughs> เขาจะพูดคล้ายๆกันเลยว่า The Weeknd e เนี่ยเป็นนิยายประเภทที่ถ้าเกิดคุณไม่รักเลยก็เกลียดไปเลยหมายถึงว่าบางคนเขารู้สึกว่านิยายเรื่องนี้มันอาจจะเหมาะกับการเป็นหนังหรือเป็นละครเวทีมากกว่าแต่ว่าเพราะว่าพอมันเป็นนิยายเนี่ยมันมีตัวละครเยอะเกินไปแล้วก็แบบว่าเหมือนมีชุด ความคิดสําเร็จรูปใส่ในตัวละครแต่ละตัวเพื่อมาอพูด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 ประชันแบบเหมือนโตวาทักกันบนโต๊ะอาหารแล้วให้คนดูส่วนนี้อาจารย์คิดว่าอย่างไงเออก็ต้องันนี้ต้องถามบาสิว่าแบบแบบนี้มันสนุกหรือเปล่าผมรู้สึกว่าสนุกเพราะว่ามันมีประเด็นทางการเมืองหลายอย่างที่น่าสนใจและหยิบออกมาคุยคือคือเป็นเป็นเรื่องนั้นหลักๆเลยฮะเรื่องเรื่องสไตล์เนี่ยผมไม่ค่อยติดเท่าไหร่อ๋อก็คือมีมีความสนุกกับไอ้คำถามใน อุดมการทางการเมืองแล้วก็ประเด็นทางการเมืองที่ผู้อ่านสนใจเนาะใช่ใช่ใชออ,อันนี้มันของเรามึงนก็จะคล้ายๆกันนะครับแบบว่าแบบมันมอันอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านักวิจารณ์เขาเขาต้องการอะไรจากจากหนังสือเล่มนี้นะฮะ เพราะว่ามันถ้าเขาอยากจะอ่านอะไรที่มันแบบว่าสนุกกว่านี้มันก็มีให้เขาอ่านเยอะแยะครับผมว่ <st> <c oughs> าตรงๆ,ๆนวแบบว่าแต่ว่าถ,ถ้าดูกันแบบว่าความพยายามในงานที่จะเล่าถึงประวัติศาสตร์ของไอเอฟเนี่ยนะครับแล้วก็อัดเวสประเด็นเรื่อง <c oughs> การก่อการร้ายเนี่ยนะครับในช่วงที่กระแสในอเลเว่นเนี่ยมันยังมันยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีวะเป็นเป็นยังยังอยู่ในเทรนด์ของโลกอยู่เนี่ยเนี้ยมันมันก็ต้องเป็นสิ่งขอบอกเลยว่าเป็นสิ่งนี้มันค่อนข้างที่จะ Uh, admirable นะครับหรือว่าแบบค่อนข้างที่จะน่าชื่นชมพอสมควรนะครับสำหรับตัว uh, ผู้เขียน นะครับซึ่งไอ้ไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันสำหรับผมเวลาอ่านงานไองานวิจณ์นะครับจากสื่อกระแสหลักแล้วกันนะครับซึ่งเราใช้คำนี้ได้นะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเมื่อปีมันตีพิมพ์ในช่วงที่มันยังไม่มีโซเชี <c oughs> ยลมีเดียเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสองพันแปดสองพันแปดใช่ใช่แล้วมันก็ถูกแปลภาษาอังกฤษประมาณปี2 0 1 0อะไรอย่างนี้ <c oughs> ด้วยใช่ใช่ใช่เออคือมันมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งเอ่อถ้าผู้อ่านมาอ่านตอนนี้เราอาจจะมีความคิดว่าอ๋อมันเหมือนทวิตเตอร์เฟสเฉลือเกินนะมัน เออแต่ว่าในช่วงนั้นมันยังไม่มีนะไอการการอ่านสารแบบนี้มันมันสำหรับผมแล้วมันก็เออบสนุกแหละนะเพราะมันเหมือนกับได้ได้ดูละครเวทีนะครับแล้วก็มันเอ่อมันมีความโรแมนติไซส์นะครับไอกระบวนการในการเขียนหนังสืออยู่พอสมควรนะครับเอ่ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยเล่าแล้วกันเนาะอันนี้เดี๋ยวเราขอถามบัสขับได้ป่ะได้ได้ไดเออไม่งั <laughs> ้นเดี๋ยวจะเป็นรายการมาสัภ <laughs> สมภาษณ์ผมอย่างเดียวเงี้ยเออบัส ทำ,ทำไมเออ่ไอไอองานงานอย่างเงี้ยฮะมัน,มนผมผมนึกไม่ออกว่ามันมีงานแบบนี้ในวรรณกรรมไทยหรือเปล่าจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญอย่างเงี้ยเดี๋ก็ก่อได้นะฮะคือ,อในไทยเนี่ยนะครับเรามีผู้ก่อการร้ายที่สมควรจะเป็นตัวละครในวรรณกรรมเหมือนในนี้ไหมหรือเรามีแค่โจรป่าจริง,อ,รงอันนี้รล,ละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าเอางี้ในเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมเนี่ยเดี๋ยว ขอขั้นไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งอันนึงที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าใกล้เคียงกับบ้านเรามากจริงๆหลายที่อาจจะเป็นก็คือตัวละครในเรื่อง The Week End นะฮะก็คือจินตนาการภาพนะครับว่ายอร์กเนี่ยอดีตผู้ก่อการร้ายคนนี้ได้มาสังสรรค์กับเหล่าเพื่อนๆที่เราเคยร่วมโปรเทสเราเคยร่วมเป็นนักศึกษาฝ่ายซ้ายที่เรียกร้องความยุติธรรมในสังคมมาด้วยกันแล้วเราก็จะเห็นว่า ในในการสังสรรค์สุดสัปดาห์ครั้งนี้หลายคนเขาก็มีความคิดที่เปลี่ยนไปแล้วออ,อย่างอุนริกที่เขาก็จะแบบโต้เถียงกับ<ต>ยอตลอดเวลาใช่หรือหรืออย่างผมผมไม่แน่ใจว่าเฮนเนอร์หรือใครแต่ว่ามันจะมีบทที่พูดประมาณว่า,น,วานึกย้อนกลับไปถึงเรื่องที่เราเคยยึดที่โนนที่นี่แล้วเราก็เราไม่รู้ว่าเราทําไปทําไมโดยอะไรนะค,คือหมายถึงว่ามันมีตัวละครที่ความคิดทางการเมืองเปลี่ยนแล้วถ้า ออาพูดกันตรงๆเลยคืออย่างกรณี6ตุลาบ้านเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนที่เคยเติบโตมาในขบวนการทัาง่ายซ้ายในยุค6ตุลาทุกวันในเขาก็อาจจะมีเฉดความคิดที่มันต่างๆ mm. นานากันไปเลยเอาจริงๆเนี่ยแม้แต่ตัวของอดีตแกนนำาี a f เองบางคนเนี่ยก็ไปปรากฏตัวในในการเคลื่อนไหวของกลุ่มขวาจัด เยอรมันเหมือนกันอันนี้เป็นหนึ่งเหตุผลที่ว,ว่าทำไมอยากคุยเรื่องนี้อ๋อโอเคโอเคอันนี้เดี๋ยวสรุปว่าคือ,อเดี๋ยว,ยวผมพยายามจะจัดให้มันเป็นโทมนะครับครับผมขอ,ขอบคุณลืมประเด็นนี้ไปเลยนะครับมันมันเป็นเหมือนกับไอ้นิยายเนี่เป็นเหมือนกับไอ้นิยายโพสต์แอคทิวิสต์บางอย่างนะครับเออนิยายหลังหลังการที่นักกิจกรรมไม่ค่อยมีความสําคัญแล้วอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ตอนนี้มันก็คงมีความสําคัญอยู่เลยนะฮะเพราะเราก็ปรเทสกันทั่วโลกแล้วแต่ว่าช่วงในเลเวลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่า ในอเมริกาอย่างน้อยก็ในอเมริกานะครับการเรียกร้องผ่านการประท้วงเนี่ยนะครับหรือว่าการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมันแทบจะไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับก็ซึ่งไอ้อ,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 อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเปลี่ยนคำถามใหม่ดีกว่าบ<ม>ัสเรามีนิยาย post activism ในไทยไหม,มนิยายเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมเคยได้อ่านพวกเรื่องสั้นการเมือง หลายๆชิ้นใ,นในในยุคนี้นะฮะก็คือไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่า Post ์แอคท i s ิสต์ได้ไหมแต่ว่ามันเป็นปรากฏการที่ต่อเนื่องมาจากละลอกของการถูกบังคับสูญหายของนักนยยนกิจกรรมที่รีภัยนะฮะ uh huh. อย่างอย่างกรณีของคุณสุรชัยดาวพัฒนุสศ์กับสหายภูชนะสหายกาสลองที่ที่สองคนพบเป็นศพในแม่น้ำโขงแบบนี้ย uh huh. คออือช่วงปีหลังๆเนี่ยผมจะเห็นเรื่องสั้น uh huh. ที่เขียนเกี่ยวกับ สิ่งเหล่านี้เยอะแต่ว่าผมไม่แน่ใจคือคือผมไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่ผมเองอ่ะไม่ค่อยเห็นนิยายที่พูดถึงเรื่องแบบคนที่ take action ระดับเป็นผู้ก่อ,อก,การร้ายาแล้วมาใช้ชีวิตสามัญปกติแบบใน เดอะวีคเอนคือมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันสักทีนะพอะอย่างไรเดอะวีเอนมันก็ยังไม่ได้เรียกว่ากลับมาใช้ชีวิตถกงใบแฮคคือมันแค่แบบเพิ่งออกจากคุกมาบัดหมาดแบบ3มวันสามวันใช่ใช่ใช่มันเป็นมันคือสิ่งนี้พอฟังพูดแล้วมันไม่มีมันมันมันค่อนข้างที่จะสะเทือนใจนะครับในแง่หนึ่งก็คือว่าอการที่เราไม่มีนิยายที่มันมีตัวละครวกนี้อยู่ส่วนหนึ่งมันก็คืออินเอเวหกตุลามันก็ยังอยู่กับเราอ่ะเพราะมันไม่มีมันไม่มี เดอกระบวนการในการเรียกร้องทางการเมืองของเรามันดูเหมือนไม่มีจุดจบอ่ะดังนั้นเราจะไปเรียกคนซ้ายอะไรหรือเราจะไปเยียวยารักษาอะไรเพราะผมก็เข้าใจว่าอย่างงานของคุณเสกสรรประสิิฐคุณนี่เขาก็เขียนในช่วงที่ยังมีความเป็นแอคทีฟิสต์อยู่ใช่มันเป็นงานแอคทีฟิสต์มันเป็นงานแบบว่าเพื่อชีวิตเรียกร้องทางสังคมเลยนะครับแบบว่ามันจะไม่มีอย่างอย่างในชิลีมีเพราะว่าผมผมเคยผมชอบงานของเอ นักเขียนชิลีมากเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับแบบคล้ายๆกับเราจะจัดการกับไอ้โลกหลังหลังเผด็จการยังไงนะครับอย่างใน The Weeknd e มันก็จะเป็นการว่าเราจะจัดการกับโลกหลังเทอร์เซึมยังไงนะครับซึ่งไอ้นี่ของของเรามันมันแบบมันมันดูจะไม่มีกระบวนการนี้เลยะนะครับซึ่งใน,ในเชิองอย่างน้อยก็ในเชิงวรรณกรรมอะ่ะอันนี้ต้องเท้าความไว้ก่อนนะครับว่าผมเมทาวี ille, นะครับแล้วก็คุณบัสเนี่ยนะครับ บ่มีความรู้ทางด้านวรรณกรรมไทยนะครับอันนี้เราคือมันคือมันอาจจะมีนิยายเหล่านี้อยู่นะแต่ว่าผูพกเราไม่ได้ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับแต่ว่าถ้าถามเรื่องไอแด์อเมริกาเลยก็เราบอกได้หมดนะฮะคือจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่อ่านวรรณกรรมไทยเลยนะฮะแต่ว่าแบบว่ายังยังไม่เจอยังไม่ยังไม่เจอแบบว่าเรื่องเรื่องที่ใกล้เคียงกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องสั้นที่ผมได้อ่านมันก็เป็นเหมือนเอาจริงๆก็คือเขียนมาเพื่อไว้อะไร ผลสืบเนื่องจากสิ่งที่เราได้พบช่วงปีหลังๆที่มีการอุ้มหายมากกว่านอกจากนั้นก็คือเราก็จะอ่านเป็นอะไรครับเป็นจันดาราเงาสีขาว <laughs> จันดาราเงาสีขาว <laughs> ภาพเมือนของศิลปินในวัยละห่ำนะครับแบบว่าชั้นเรดิคอลเอ่อชั้นเรีิคอลเพราะว่าสังคมมันเลวนะครับ <laughs> แล้วก็ชั้นชนคือคนที่เ,เป็นบจัจจิบุคคลที่แตกต่างไปจากสังคม <c oughs> เป็นความเรีิคอลในเชิงปัจเจตปัจเจกมากๆเงี้ยครับ ของเราจะอยู่อาจจะอยู่ในระดับนี้อยู่นะฮะเพราะว่ามันเรายังไม่มีนักเขียนแบบเมนสตรีมเหมือนชลิงเงที่แบบว่าแบบอ่คกูจะเอาประวัติศาสตร์มาสาสางแล้วอะไรเงี้ยนะฮะอีกดราม่าหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเล่าเรื่องพวกนี้นะฮะเท่าที่ผมเห็นน้ําเสียงในบ้านเราเนี่ยก็คือมักจะเป็นฝ่ายขวามาเล่ามากกว่าอา้าวหรือแล้วเขาเล่าว้ไงบ้าง <laughs> เราเลาอย่างเช่นแบบว่าไอ้ที่จำทำไปมันมันเป็นความคิดของพวก เด็กๆมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอก <c oughs> อก <c oughs> ็แในในวิเอ็นมัน <c oughs> วิเอ็นมันก็จะมีทรงประมาณนี้อยู่นะฮะคือคืออันอันนี้แบบว่าอ,อ่านแบบอ่านไหมตัวบทนะฮะเออคืออ่านแบบอ่านแบบอ่านโดยละเอียดเนี่ยแบบว่าแบบครูสอนวรรณกรรมอะไรเงี้ยเฮ้ยมันมีน้ําเสียงอย่างนี้อยู่เ <c oughs> ว้ยแบบว่าน้ําเสียงแบบว่ามามาดูว่ามามาคล้ายๆกับว่าเออมันแบบมันเป็นแบบเอ่อช่วงเวลาของวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าในในเรื่องเนี้ยนะครับไอ สิ่งที่ตัวละครมันคุยกันตลอดเลยนะมันมันจะมีตัวละครอยู่ตัวเดียวนะครับที่ที่พยายามที่จะต่อสู้อยู่ตัวละครตอนนี้ชื่อมาโกนะครับเออถ้าถ้าไปอ่านนะครับให้ให้เขียนจดจดไว้เลยนะครับว่าตัวละครที่มีความสําคัญต่อเรื่องคือมาโกมาร์เอ่อมาร์เกรตคริสตินนะครับอะไรพวกเนี้ยฮะเวลาที่ตัวละครมันนี้คุยกันเนี่ยนะครับเอ่อด้วยความที่มันเล่าจากบุคคลที่สามไงเนาะเอ่อมันเล่าจากเอ่อน้ําเสียงของผู้เล่าอย่างเงี้ย ผมอดรู้สึกไม่ได้นะฮะว่าสิ่งที่ชริมึงกำลังทำเนี่ยผู้เล่ากำลังทำนะไม่ใช่ผู้เขียนเขากำลังจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไอการก่อการร้ายหรือว่าการคุยเรื่องการปฏิวัติทางสังคมหรือด้วยมุมมองฝ่ายซ้ายหรือว่าการต่อสู้กับจักรวรรดิยอเมริกาพวกเนี้ยมันทำไปเพื่อแบบเพื่อเป็นการแสดงเฉยๆมันแบบมันเพราะว่าสิ่งที่ตัวละครทำนะครับคือไอเตอร์นะครับเล่าถึงอดีต นะครับเล่าถึงอดีตว่าสมัยมยัธยสมัยมหาวิทยาลัยเคยทำอะไรนะครับกับตอนที่เป็นก่อนที่เ,เริ่มเริ่มกระบวนการเนี่ยนะฮะทำอะไรไปแล้วบ้างนั่นะคือมันเป็นการเล่าถึงอดีตดเฉยนะครับ <S <S <ไป S 2> มันจะมีหรือแม้แต่ตัวละครอย่างมาโก้เนี่ยนะครับที่ผลักดันให้ยอร์กเนี่ยนะครับเป็นเป็นคล<ข>้ายๆกับพูดแบบเปรียบเทียบแบบเฉมๆฉมเลยคือเป็นเชเกเวล่าแหละนะฮะว่าเฮ้ยยอร์กเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้เป็นแบบเ,เขามาโก้เนี่ยสามารถที่จะใช้ยอร์กเนี่ยนะครับเป็น ตัวแทนของฝ่ายซ้ายสมัยใหม่ได้นะครับซึ่งยอคก็จะแบบเฮ้ยใเย็นจะเย็นอะไรเงี้ยแบบว่าเฮ้ยเจอเพื่อนเพื่อนของเขาทุกคนเนี่ยนะครับไปตั้งคําถามว่าเฮ้ยมาโกอย่างนี้มันดีแล้วเหรอว่าเฮ้ยถามยอคหรือยังอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็อไ,อไอไอท่วงท่าแบบนี้นะครับมันอดคิดไม่ได้ว่าอะไรอ่ะสิ่งนี้ชลิ้งมันต้องการจะบอกเนี่ยคือต้องการจะบอกว่าไอ,อแอคทิวิซึมเนี่ยนะครับ ณปัจจุบันเนี่ยในบริบทแบบว่าปี2008ที่เขาเขียนนิยายเรนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันเป็นแค่ another activity เป็นแค่กิจกรรมอีกแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งเฉยๆนะครับไม่ต่างกับกินข้าวไม่ต่างกับไปตีเทนนิสกับเพื่อนไม่ต่างกับไปตกปลาซึ่งอันนี้มันก็อถ้ามองแบบว่าในเชิงการเมืองมันก็แบบจริงๆมันก็เป็นแบบว่า านนยนนเลยะยะุคมันคือแบบยุคหลังประวัติศาสตร์นะใช่เออดีเอ็นออมพิสอรีว่าแบบโอ้ยู่ดนี้ทูดูไอ้นี่พลุดิคาโอ l แอคชั่นการเมืองเบื่อจำเป็นแล้วนะครับคิงไปงานอย่างอื่นเตะอ,อะไรเงี้ยนะครับพูดภาษาเหนือทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ก็อ่ะอันนี้เป็นเหตุอีกหนึ่งเหตุผลที่ผม,มอยากคุยเรื่องเดอะวิกเอนมากคือตอนที่อ่านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แวบเข้ามาในหัวผมเลยคือหลังจากนี้ไป5ปี10ปี20ปีเนี่ย มันจะมีนักโทษทางการเมืองในบ้านเราเนี่ยออกจากคุกมาใช้ชีวิตแต่เรื่องเศร้าก็คือว่านักโทษทางการเมืองบ้านเราเนะย,ยกตัวอย่างนะครับนักโทษคดีม .112 มหรือหรืออย่างกรณีดินแดงเนี้ยที่มันมีการเผาป้อมตำรวจทําลายรถตำรวจหรือมีวัตถุระเบิดในครอบคองลูกปิงปองอะไรแบบนี้นะฮะ<ม>คือ คือในเชิงรูปธรรมเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเห็นชัดว่าความระดับความรุนแรงของนักโทษทางการเมืองบ้านเราที่ที่ถูกตั้งข้อหาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันห่างไกลกับความรุนแรงของ IAF มากแต่ว่าค,คือคือหลายคนเนี่ยมองว่าพวกนี้เป็นพวกซ้ายสุดโต่งที่เป็นนักก่อวินาศกรรมระดับเดียวกันกับ IAF แล้วเวลาที่เราจะพูดเรื่องความยุติธรรมอย่างเช่นสิทธิในการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่เขาควรจะได้อยู่แล้วนะครับ หรืออ่ะเนี่ยตอนนี้ที่พูดกับเรื่องนิทโทษกรรมเนี่ยควรหรือไม่ควรรวมกรณีดินแดงและมหนึ่งหนึ่งสอง 1, 1, ไว้มันมันถูกเอามาไว้ในวงพูดคุยยากมากเลยคือคือหมายถึงว่าเวลาเราพูดถึงนักโทษการเมืองคนก็มักจะจินตนาการแบบระดับเดียวกัน I, 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 ไอ f เอะฮะอ๋อโอ้โหแม่เจ้าโอ้โอ อันนี้เราเราเราจะคุยอะไรกันนะครับแน่น่ะสิเอ้ยมี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 ไรมีได้รมีไปเรดเว้ยอันนี้ไม่ต้องเอาห้าปีสิบปีย0สบปีนะอันนี้สงสัยครับบัสแบบว่าอันอันนี้คือถ้าผมเป็นฝ่ายขวาเลยนะถ้าแบบว่าแบบอันนี้นี่เป็นเป็นสตรอมนนะฮะเป็นมันเป็นมนุษย์ฟางนะครับบัสครับเออนักโทษทางการเมืองตอนนี้เขาถูกพวกคุณหลอกใช้หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวละครมาโกพยายามจะทํากับยอร์กนะครับคือใช้ก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อที่จะพุชอุดมการในงานเมืองงเงี้ยเรามาตอบเขาไง ผมคิดว่าเอาจริงๆนะไอเรื่องคําว่าหลอกใช้ไม่หลอกใช้เนี่ยมันมเป็นคําที่ใช้กันมาทุกยุคทุกสมัยของการเรียกร้องคือไม่ว่าจะฝ่ายไหนนะฮะพันธมิตรนปชหรืออะไรคือแม้แต่ยุค3นิ้วเนี่ยมันจะมีคาว่าหลอกใช้มาด้วยเสมอคือถ้าถามผมเนี่ยผมรู้สึกว่าหลอกใช้ไม่หลอกใช้อะมันไม่ใช่ประเด็นขนาดนั้นแล้วยิ่งโดยเฉพาะถ้าเรามาคุยกันเรื่อง The weekend ที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบ p o s ต A c t i v i s t นะฮะกระบ,บวนการที่เราจะจัดการ สิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยผมผมรู้สึกว่าการมาพิสูจน์ว่าหลอกใช้ไม่หลอกใช้มันสำหรับผมมัน,ม,นมันไม่ค่อยมีจุดหมายเท่าไหร่คือคําถามที่สําคัญสำหรับผมคือเราจะทําอย่างไรเพื่อที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งแบบที่ฝ่ายขวามักจะชอบใช้กันมากกว่าคําว่าก้าวข้ามความขัดแย้งนี่คือ,ค,อคือเราเราจะก้าวข้ามยังไงแบบว่าเรานับใครในการที่เราจะมารวมเข้าไว้ในการก้าวข้ามความขัดแย้งดีบ้างมากกว่า มันอยู่ในอดีตแล้วลืมลืมลมันไปเถอ,อะนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่เราไม่ได้มีวรรณกรรมแบบ The Week end เดวิสใช่นะผมผมเขียนไปแล้วเนี่ยววรรณกรรมที่มันเกี่ยวกับอะไรเนี่ยประวัติศาสตร์ทางการเมืองเนีมีอยู่หลายเล่มนะครับตั้งแต่เ,เล่มที่พูดถึงประชาธิปไตายหรือว่าพูดถึงสถาบันนะครับเราเรามีหมดเราเขียนมาหมดแล้ว ต้องการอะไรอีกคุณต้องการอะไรจากผมอีกผมนึกออกเรื่องหนึ่งผมนึกออกเรื่หนึ่งก็คือผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากที่สามารถพูดได้ในบริบทประเทศไทยคือถ้าพูดแทนยอคแทน RAF เนี่ยผมคิดว่าผมจะน้ำลายท่วมปากมากกว่านี้นะฮะแต่ว่าอันอันนี้สปอยเลยนะฮะสปอยจุดสำคัญของเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ยอคพบเจอในคุกเลยก็คือในเรื่องเดอะวิกเอ็นะฮะตอนท้ายๆเรื่องเราจะมาค้นพบว่ายอคเนี่ย หมดประสิทธิภาพทางเพศไปแล้วเพราะว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพซึ่งเป็นผลพวงจากการใช้ชีวิตในคุกอ่าซึ่งตอนนี้ผมอ่านเนี่ยมันมีกรณีหนึ่งที่ทำให้ผมนึกขึ้นได้คือคุณดาตอปิโดครับอ่าประชาไทายเคยทําสารคดีเกี่ยวกับคุณดาตอปิโดนะครับสามารถเข้าไปดูได้ก็คือ,อคนคนเจนใหม่ที่อาจจะไม่ไม่ทันคุณดาตอปิโดเนะี่ยคือเขาเป็น อ่าตวเอแดงเป็นอเป็นแอคทิวิเตอร์แดงที่ก็ถูกมองว่าเป็นสายฮาร์ดคอร์แล้วก็ต้องถูกคุมขังเพราะว่ามาตรา1นึและสุดท้ายก็คือหลังจากที่คุณดาตอปิโดเนี่ยออกมาจากคุกเขาก็ก็ป่วยเป็นมะเร็งฮะซึ่งอเอ่อมันคือมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมก็คิดว่าการที่เขาต้องไปใช้ชีวิตในคุกในที่สวัสดิการคุกมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้น แล้วก็การที่เขาเข้าไปใช้ชีวิตยอยู่เน,นี่ยนะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเป็นมะเร็งะฮะหมายถึงว่าคือมะเร็งมันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับมันสะสมอะ่ะมันมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันทันใดแต่ว่าการที่เขาไปชีวิตยอยู่ในนั้นทางความเครียดหลายหลายอย่างไม่ได้ใช้ชีวิตตามปกติที่เขาควรจะสามารถดูแลตัวเองได้นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเสียชีวิตเหมือนกันส,สำหรับผม,มคือ,ค,อคือที่ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่า สำหรับผมอะคือมันเป็นเรื่องที่ลืมไม่ได้แล้วยิ่งปริบทบ้านเราเนี่ยอย่างที่บอกอย่างคุณดาตปิโดเนี่ยก็ไม่เคยก่อคดีฆาตกรรมแบบอย่างที่ยอกทําด้วยซ้ำนะฮะยอกนี่คือเขาจําไม่ได้ด้วยซ้ำครัวว่าฆ่าไปอีกคนนะใช่ใช่คือนึกออกไหมว่าข้อหาที่นักโทษการเมืองบ้านเราถูกตั้งข้อหาและถูกนําเข้าคุกเนี่ยมัน มันคือการแสดงออกทางความคิดนะฮะคือคือ,อคือแม้แต่เรื่องหยาบคายไม่หยาบคายสําหรับผมนี่ก็ไม่มไม่ได้เป็นเรื่องที่มันคอขาดบาดตายเหมือนกับที่เราจะเอาปืนไปยิงใครนะอ,อันเนี้ยเป็น,เป,นเป็นดเลม่าที่ผมรู้สึกว่าอ่านไปแล้วก็อย่างที่บอกมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับยถึงว,ว่ามันวางสแนปกันสนิทไม่ได้แต่ว่าตอนอ่านเนี่ยคือ,ค,อคือแอบคิดเรื่องเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันออโอ้ฟังแล้วก็สะเทือนใจครับเอ่อผมลืมชื่อดาตอบิโดไป น่าจะหลายปีเหมือนกันนะครับพูดแล้วก็เหมือนแบบว่าแบบตัวละครนั่งตัวละครในเรื่องมานั่งคุยเรื่องอดีตนะครับไอ้เหตุผลเนี่ยครับที่ที่ทาให้งานเช่นนี้มันอ่านแล้วมันก็ค่อนข้างจะสะเทือนใจนะครับในแง่ที่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าคนเยอรมันจะจะาเอฟได้ไหมรหรือว่าคนในในยุคคนใน Gen ai, เจนใหม่อย่างเงี้ยนะฮะเหมือนทานองเดียวกันกันกบที่แม้แต่ผมจะ,ะตามการเมืองไทยมาตลอดผมก็ลืมคุณดาตอร์เโดไป นะครับจนกระทั่งโมเมนต์เมื่อกี้นี่แหละนะฮะเออไอ้ตรงเนี้ยแหละฮะที่มันมันมันถ้า,ถ,าถ้าเรื่องเนี้ยนะฮะมันควรที่จะมีคุณค่าบางอย่างกันในสังคมไทยนะฮะก็คือหรือว่าถ้าง,งานเขียนชลิงเนี่ยมันจะมีคุณค่าบางอย่างต่อสังคมไทยเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยเอินอินเจออินเจอร์แมนีในในประเทศเยอรมันเนี่ยนะครับหรือในบริบทที่ชลิงเขียนงานพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับ เรื่องเหล่านี้ประวัติศาสตร์ขุมรูแรงพวกนี้นะครับมันสามารถที่จะถูกเล่าออกมาได้นะครับเออมันมีที่ยืนอยู่อ่ะมันมีคนพร้อมที่จะซื้อมันอยู่นะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเ,เรื่อง,องคุนดาตอเบโดมันจะถ้าไม่ไม่ช้ำประชาไทยเนี่ยมันจะมีคุณค่าอะไรเออซึ่งอันนี้มันมันสำหรับคนที่ศึกษารเรื่องเล่าแล้วเนี่ยนะครับไอการที่ตัวเองลืมเรื่องของคุนดาตอเบโดไปเนี่ยนะครับแต่ดันเรื่องจาเรื่องของคุณยอกได้เนี่ยนะครับที่เป็นตัวละครปลอมๆเนี่ยนะฮะ มันก็อดสเทือนใจไม่ได้ว่าแบบว่าเอ,เ,อเอ้ยเราเราไม่มีวิธีในการเ,เล่าเรื่องของคนกลุ่มนี้ออกมาอย่างนั้นเหรอหรือว่าการตอ่อหรือเขาก็เป็นแค่ตัวละครตัวหนึ่งในกระบวนการการต่อสู้ที่ไม่มีวันที่ไม่มีวันสิ้นสุดอย่างเงี้ยค,ครับเพราะว่าอย่างในในในเรื่องี่ยถ้าเทียบกันแบบต่อให้มันเทียบกันไม่สนิทอย่างที่คุณบาสบอกอะในในเรื่องี่นการที่เขาสามารถที่จะมาสางอดีตได้เนี่ย ในหนึ่งมันเป็นการบอกว่าไอ้ความูลแรงชุดน,นี่ยมันได้ผ่านไปแล้วอะ่ะแต่ของเราอะ่ะเราเราทำไม่ได้อะ่ะเราเราอินเอเวเราพมไม่แหละนะฮะเอ่อล้มเหลวต่อคนดาต่อพปโด mm hmm. เอออะไรเงี้ยนะฮะที่มันที่มันมันอ,อ,อ่านแล้วมันเสะเดือนใจอาจารย์จำฉากจบ The Weekend ที่ฝนตกแล้วช่วยกันนุนวิดน้ำออกได้ไหมฮะจำได้ครับฉากนี้เป็นเป็นฉากที่ผมชอบมากที่สุดคือนึกออกครับ แม้แต่ตัวละครยอกค AEF คนที่สร้างแบบกระแสความหวาดกลัวไปทั่วเยอรมันเนี่ยคือคนที่มาช่วยกันวิทย์นับในในไอ้อะไรอ่ะบริบทที่ทุกคนอยู่ในอะไรวะวิกฤตเนาะวิกฤต์กระเล็กๆแหล่น้ำท่วมมันก่อดรถคันละคันละศิลปศาสตร์เพิ่งห้องทํางานผมก็น้ําท่วมนะฮะตลกมากคือไอ้ไอ้ภาพนั้นมันทําให้เราเห็นว่าแบบว่าเชลิงเนี่ยเป็นฮิวแมนที่สุดอะ แบบว่าแบบเฮ้ยท้ายสุดแล้วเนี่ยพวกคุณก็คือคนเว้ยเอ้ยมันแบบว่าอะไรอะ่ะเออตัวละครคุยกันว่าเอ้ยเนี่ยลงไปเออเอาอาหารในชั้นใต้ดินหน่อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ย,ยผลผลผลก็คือว่าลงไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยน้ำมันน้ำมันท่วมซึ่งสิ่งเออความความเกมอยู่น,นี้นะฮะไอฉากตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นไม่เกินหนึ่งย่อหน้านะครับแต่ว่ามันสร้างความประทับใจให้กับผมสองคน เพราะว่ามันมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าตัวละครเนี่ยมันไม่เถียงอะไรกันอ่ะมันไม่มีบทสนทนามันช่วยกันวิดน้ำเสร็จแล้วมันก็แยกย้ายกลับบ้านอมันทรงพลังตรงเนี้ฮะว่าเอ้ยมันเอบมันทรงพลังตรงนี้ในในมองในมุมมองของนักฮิวแมนนิสต์แบบแบบชลิงอ่ะในแง่ที่ว่าเฮ้ยเอ่อ o u เ words นะครับเมื่อเราไม่มีคำพูดเมื่อเราไม่มีอาร์กิวเมนต์แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะบอลกันเพื่อที่จะ แก้ไขสถานการณ์บางอย่างได้หรือช่วยเจ้าภาพของเราไม่ให้บ้านของเขามันเสียหายมากไปกว่านี้ใช่คือคือสำหรับผมตอนอ่านผมรู้สึกว่าอันนี้คือภาพตัวอย่างของการก้าวข้ามความขัดแย้งในเชิงเปรียบเทียบเลยนะครับหมายถึงว่ามาถึงจุดหนึ่งอะหลังพายุฝนในในเรื่องมันมีมันมีพายุฝนตกลงมาดเดียวบทเดียวใช่ดดคือมันสัน้นมันสั้นมากครับแต่ว่าก็คือเขาก็ยัง เ,เราก็ยังเห็นว่าเขาก็ยังมาช่วยกันวิดนามแล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะอยากให้พวกนักโทษการเมืองบ้านเรามาช่วยกันวิดนามอาจจะต้องโดนเกณฑ์มาอะไรสักอย่างเลยโดนเกณฑ์มาอะไรอ่อันนี้อันนี้ผมคิดว่าเล่าได้หมายถึงวันที่เราออกอากาศพอดแคสต์เนี่ยข่าวนี้มันน่าจะ ถูกเผยแพร่แล้วนะก็คือวันที่เราแอดพอดแคสต์กันอยู่นี่นนะก็คือวันที่14พฤษภาคมก็มีข่าวว่าคุณบุ้งเนติพรเสียชีวิตผมสะเทือนใจเรื่องนี้มากครับคือคุณบุ้งเนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างของแอคทิวิสต์ทางการเมืองที่สังคมมองว่าเป็นพวกเรดีิคอ,อเป็นพวก อาจจะแบบเดียวกับที่คนเยอรมันเคยมอง RAF ระดับนั้นได้เลยไหมท,ที่แบบว่าเป็น,เป,นเป็นตัวป่วนเป็นตัวในบริบทของออไทยตอนนี้ครับมันเรามีแบบเป็นเป็นแอคชั่นที่มันเอาจริงมันน่ากลัวมากนะฮะบุบ้งเป็นดาดิคอแต่ว่าเรามีเหตุการณ์แบบว่าคนที่สามารถที่จะเข้าถึงอาวุธปืนได้เนะี่ยเข้าไป กระทำเทอร์เรลิซึมอะว่ากัรตรงๆเลยนะแบบว่าแมสคิลิ่งอะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่าพนิชเมนของคุณบุ้งเนี่ยมันช่างโหดร้ายซะเเลอเกินผมไม่รู้ว่าจาจบประเด็นเรื่องเดวิสยังไงดีให้ผมผมจบให้ได้ครับอันนี้ในในก็คุยเรื่องของคุณบุ้งแล้วเนี่ยนะครับผมขอสรารภาพเป็นกับผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะจำคุณบุ้งได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าเ,าเวลาให้เรา รับรู้ข่าวของคุณบุ้งเงี้ยเรารับรู้พันมันผมรับรู้มันผ่านโซเชียลมีเดียแล้วกระบวนการในการที่เราถ่ายฟีดแล้วมันก็ผ่านไปถ่ายฟีดแล้วมันผ่านไปทุกวันอย่างเงี้ยนะฮะผมผมกลัวตัวเองเหลือเกินนะครับว่าผมจะลืมมนุษย์เหล่านี้นะครับมนุษย์ที่ถ้าเขาได้ใช้ชีวิตปกตินะครับเขาอาจจะได้รับอิสรภาพนะครับแล้วก็มีมีชีวิตที่มันเป็นปกติเหมือนกับคนอีกหลายๆคน นะครับซึ่งในใน,ในเรื่องเดอะ e ิกเอนนะฮะพี่สาวของยอร์กนะครับก็ต้องการสิ่งเหล่านี้ให้กับยอร์กเหมือนกันเขาไม่ต้องการให้ยอร์กมัเป็นนักต่อสู้หรอกเขาต้องการให้ยอรนะ์กเนี่ยมีชีวิตเป็นคนปกติเพื่อที่จะเอาเวลาที่มันสูญเสียไปไปในคุกนะครับกลับกลับมาอมอีกคนที่ผมนึกขึ้นได้ครับอาจารย์คือคุณไม้หนึ่งกอกุลทีอ,อคนนี้อาจจะเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในคุกแต่ว่าเขาก็คือถูก ฆาตกรรมหมายถึงเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําแล้วกค็คุณไม้หนึ่งเนี่ยในม็อบเสื้อแดงเนี่ยผมเข้าใจว่าก็หลายคนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการหรือท่าทีของของคุณไม้หนึ่งอืมแต่ว่ามันน่าเศร้าที่แบบว่าในบริบทบ้านเราเนี่ยดูเหมือนอฝั่งที่พยายามต่อต้านอำนาจของฝ่ายอนุรักษ์นิยมสุดขั้วเนี่ยมักจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบแบบหนัก่วงแบบ นักหน่วงจริงๆนะใชนักหน่วงนักหน่วงสำหรับผมเนี่ยคือไม่ได้มีโอกาสในการที่จะตอบโต้อย่างมีพลังขนาดนั้นด้วยด้วยซ้ำม,มันแบบว่าแทบจะเป็นแบบดีไวต์จัสตเลจากอ,อ,อำนาจที่เหนือมนุษย์บางอย่างนะครับอเออ,เอ,อ เดี๋ยวจบไงดีให้มันสวยๆนะครับเ,เพราะรู้สึกหดหูนะครับเดี๋ยว,วอยากจะนำ,นำสียงพองเลาะกลับมาให้กับรายการในวันนี้มันบุกบุกบ,บาแล้วไ่ใช้แบบว่าเป็น <c oughs> เฮ้ยเรามีไอ้นี้เว้ยเราเราเสนใจอันี้ครับแบบว่าเ,เมื่อกี้คิดได้เนะเาะเราเราจัดการยังไงครับกับเรื่องราวของผมไม่อยากใช้คํานี้นะเพราะแต่ผมนึกคำคำคำ,คำพูดไม่ออกนะครับในในงานวรรณกรรมมันจะมีคําเรียกว่าตัวละครหลักกับตัวละครรองเนาะ ออแลวผมไม่แน่ใจว่าออแอคทิวิซี่สังคมลืมหรือแม้แต่ตัวผมลืมอย่างเงี้ยอย่างเช่นคุณดาตอบิโดคุณบุ้งที่อาจจะลืมหรือไม่หนึ่งที่ลืมไปแล้วเนี่ยนะครับออในกระบวนการทางออทางการรีคอร์ดหรือการเก็บอาร์คีฟเนี่ยนะครับเราเรารักษาเรื่องราวของเขา,าได้ยังไงบ้างครับคือถ้าถามผมผมรู้สึกว่าการทำสารคดีทำส,ก,ทำสกู๊ปข่าวหร,ห,รหรืออย่างน้อยที่สุดนะฮะ เป็นแบร์ไม่นิม่มัมเป็นขั้นต่ําที่สุดเลยคือเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวมีหน้าที่บันทึกสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยมันเป็นมันเป็นจดหมายเหตุที่คุณเอามาเปิดดูย้อนหลังได้แต่ว่าปัญหาก็คือบริบทบ้านเราตอนนี้ครับเวลามันมันมีกิจกรรมทางการเมืองที่มีความมีท่าทีที่มันสั่นคลอนอสถาบันพระมหากษัตริย์ พูดจริงๆก็คือมีแนวโน้มที่สื่อก็ไม่ได้อยากเล่นขนาดนั้นอืซึ่งนั่นอ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันทําให้สังคมเนี่ยมองเห็นนักกิจกรรมทางการเมืองบ้านเราเนี่ยสุดครั่วเกินกว่าความเป็นจริงหรืออย่างยกตัวอย่างนะครับ <c oughs> กรณีพ่นกําแพงวังที่ผู้สื่อข่าวประชาไทยไปทำข่าวแล้วก็ถูกถูก,ถ,กถูกจับ แอบเสิร์ตมากแอบเสิร์ตมากอ่ะอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ก็คือคือตัวอย่างว่าตอนที่จะตอบคาถามอาจารย์ว่าเราจะจดบันทึกเป็นยังไงเนี้ยสำหรับผมว่ามันคือทาได้ทําได้แล้วก็มันดีกว่าที่เราจะจดจําพูดคุยเรื่องเหล่านี้เหมือนเหมือนกับที่ชลิงก็ยังเขียนเรื่องเหล่านี้ยังเขียน The Leader ยังเขียน The Week End ยังเขียน Oka Mm hmm. ซึ่งทุกเรื่องเนี่ยล้วนมีดเลม่าของผู้กระทํากิจกรรมทางการเมือง mm hmm. ทั้งหมดเลย mm hmm. ผมเข้าใจว่าก็แทบทุกเรื่องแบบว่าเรื่องอื่นๆอย่างไอเรื่องแบบเดอะคอร์เดียนนอตหรือแบบอะไรก็ตามก,ก็ก็เช่นกันทีนี้ เป็นไปได้ไหมที่จะมีใครแปล The Week End เป็นภาษาไทย <laughs> <c oughs> เขาว่าจะเราจะฟังอันนี้แล้วเขาอาจจะไม่อยากแปลเขาาจะว่าไ,ไม่เอาอะไร <laughs> <laughs> เงี้ยเราได้ยังเหลือเวลาประมาณสินาทีเราคุยเรื่องนี้กันนะค,ะคือเราอาจจะคุยกันโดยที่เห็นใจตัวละครยอกเยอะแต่ว่าจริงๆอาจารย์ก็ได้ได,ได้พูดไาบ้างแล้วว่าจริงๆในหนังสือเนี่ยมันค่อนข้างมีความเป็นกลางๆค่อนไปทางขวานิดๆของนักนิติศาสตร์อย่างเชลิงด้วยซ้ําคือเขาวิพากษ์วิจารณ์แอคติวิสต์ด้วยซ้ำนะฮะคำถามสุดท้ายเลยอาจารย์ ผมเห็นรีวิวบางรีวิวเขาก็จะรู้สึกว่างานของชลิงเนี่ยมันเบรดิคอไม่พอก็คือครับอ่อออคุณสร้างตัวละครมากโก้มาแบบบรนเลสมากอ่อยู่ซาเนีวกาอิบสติลกาสติลกาเป <c oughs> ็นค,คนแบบสติลกาเลยก็คือมือดบอดคือสร้างมาแบบดูเป็นตัวละครที่มืดบอดทางการเมืองมากแล้วก็เขาอ,อาจจะวิพากษ์วิจาร์ว่าชลิงเนี่ย เสนอแนวทางที่ให้สัจธรรมกับให้สถานะการเป็นสัจธรรมของการค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่เชื่อในการ Take Action ด้วยจุดมุ่งหมายที่เป็นแกรนนะที่ที่มันที่มันยิ่งใหญ่คือเขาอาจจะมองว่าคุณเขียนง,งานได้ r a d i c a l ไม่พอหรืออะไรพวกนี้มันคือผมอยากรู้ว่าอันนี้เป็นมันเป็นข้อเรียกร้องที่แฟร์ไหมกับการที่เราจะเรียกร้องให้ ผู้เขียนเนี่ยเขียนงานวรรณกรรมให้ก้าวหน้ากว่าที่เขาเขียนออกมาอมืผมผมนึกคาตอบอันนี้ให้กับอันนี้ได้แล้วเมื่อกีก้หลังจากที่ฟังคุณบัสเล่าเรื่องอการทําข่าวบาสัสคุณยังทําข่าวแล้วที่ข้อไม่พอ <c oughs> คุณต้องเข้าไปในคุกแล้วผมจะเข้าไปยังไงครับไม่รู้อ่ะคุณต้องเข้าไปในคุกอ่ะคุณต้องไปที่โรงพยาบาลไปจับภาพเหล่านี้มาให้ผมไม่ได้ ซึ่งพัชก็จะ,จะงงว่าแบบเอ้อันนี้เป็นเป็นหน้าที่ผมไหมครับหรือยังไงหรือหรือเป็นเป็นพื้นที่ผมหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือไอไ้อการเการอันนี้พูดในฐานะแบบนักวิเคาคดีวิจารณ์นะฮะก<ม>ารที่เรามาบอกว่าแบบอะไรที่มันแบบแรดิข้ลไม่พออย่างเงี้ยนะครับมันแทบจะเป็นเหมือนสูตรสาเร็จอะคือเราสามารถพูดกับอะไรก็ได้ผมก็สามารถ<ม>พูดกับคุณบาสก็ได้ว่าข่าวประชาไทยยังแรดิข้ลไม่พอเราต้องคุณแรดิข้อได้มากกว่านี้อ้าวแต่ว่า การที่ผมพูดอนนี้ผมผมไม่ได้ทําอะไรคุณบาสทำอะแล้วแล้วมันมันยุติธรรมกับคุณบาสหรือเปล่าที่ผมผมถามเมื่อเกี้ว,ว่าผมต้องการให้คุณ logical มากกว่านี้แต่ว่าผมจะอ่านโพสต์ของคุณเนี่ยไม่ใช่บนเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ใชเ้เราไม่อ่านเว็บไซต์แล้วนะครับเราจะอ่านแต่ว่าถ้าเ,เครื่องจักรของ facebook เมตตาปล่อยปล่อยให้เราอ่านเราก็จะอ่านขอบคุณประธานมาร์คซักเบิร์กอันนี้มันมันมันยุติธรรมหรือเปล่านะครับคือไอ้ไอลักษณะของการ การมาอบอกว่าอะไรนักเขียนทําหน้าที่ของตัวเองได้ไม่ตรงใจกับผู้อ่านมากอย่างเช่นเท่าที่ควรนะอย่างเช่นทำไมตัวละครตัวนี้ไม่ทําแบบนั้นทําไมตัวละครตัวนี้ทำแบบนี้ทําไมผู้เขียนไม่อินสติลใช้ให้ตัวละครนี้มันทําอะไรที่มันเป็นแอคชั่นมากกว่านี้มีความรุนแรงมากกว่านี้คือซึ่งผมก็นึกไม่ออกเลยฮะว่าเขาจะทําอะไรเขาเขาอยากจะให้แบบว่าอยอกบอกใช่ไหมว่า ฉันมีความจริงจะมาบอกฉันห้าคานไปให้หมดเจ็ดคนประธานอะ,อะไรประธานบริษัทผู้พิพากษาอะไรพวกนี้คือเขาต้องการแบบแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คือคือคือ,คอ,คอมัน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 เป็นทั้งสู่สําเร็จนะฮะในการวิจารณนะ์คือเราสามารถที่จะใช้ไอ้บทผู้ัลษณะเนี่ยนะฮะบ,บทวิจารณลักษณะเนี่ยกับกับอะไรก็ได้เลยนะฮะอย่างเช่น ความล้มเหลวของลิเตอร์โมเมดเวอร์ชันรีเมคอ๋อมันล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันโวกหรอกแต่เพราะมันแรดดี้เข้าไม่พอทำไมทะเลไม่เป็นสีดำทั้งหมด uh huh. อะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยครับทำไมไม่อยู่ในทะเลดำทำไมทะเลมันลึกไปทำไมไม่เป็นทะเลตื้นอะ, <laughs> อะไรอะไรเงี้ยไหนปัญหาโลกร้อนคือเราก,เราก็เราก็ทำได้หมดนะฮะอันนี้ไม่ไม่ค่อยแฟร์ต่อ ต่อตัวบทสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่เราคุยกันเนี่ยฮะมุมมองทางฝ่ายซ้ายของเราทั้งคู่เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่านังสือเล่มนี้มันเฮ้ยมันมันพอแล้วอะในแง่ที่ว่ามันสามารถที่จะโยนคําถามต่างๆที่มันจะเอที่มันน่าสนใจและควรควรแก่การถามแล้ะยังไม่พอก็คือว่าเราสามารถนั่งวิพากษ์ได้ว่าเฮ้ยไอ้นังสือเล่มเนี้ยมันถ้ามันจะแล้วที่ไม่พอเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามันมัน มันไม่ได้มันไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีความรุนแรงไม่พอแต่มันเพราะว่าตัวทั้งตัวบทนะฮะทั้งตัวนิยายแล้วก็ทั้งตัวผู้เขียนเนี่ยอาจจะติดอยู่ในกับดักของออแนวคิดทางลิเบอรัลเดโมคราซีบางอย่างนะครับคือเขามองอะไรเป็นแบบ h u m a n นนิแล้วก็เชื่อว่าไอ้ความูุนแรงพวกนี้มันมันมันอาจจะได้ผลทันทีมันอาจจะมี อะไรบางอย่างเกิดขึ้นทันทีแต่มันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในระยะยาวนะครับซึ่งอันนี้มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดป่ะใช่ใช่มันก็ไม่ใช่พอยที่แบบว่าเราจะไปชี้ว่าชลิงควรเขียนหรือไม่ควรเขียนยังไงถูกไหมฮะถึงแม้เราจะอ่านโดยที่เราก็เห็นใจยอกก็ตามอะแล้วเราควรจะเห็นใครครับเราเราควรจะวิจารณ์แบบว่าผมผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะฮะว่าแบบว่ามันเพราะผมก็อ่านบทบทวิจารณ์เดียวกันกับที่คุณบาสอ่านอย่างเงี้ยบางคนเขาก็บอกว่าเอ้ยใส่ในอิเลเว่นเข้าไปทําไมมันอุจจาร อันนี้เลยฮะในเดอะการ์เดียนไปอ่านได้เลยผมอ่านแล้วผมก็งงมากว่าแบบเฮ้ยอยู่านหนังสือแตกเปล่าขอโทษครับ <c oughs> <BR U MA> เริ่มเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นในเร่อนครับมันเป็นการก่อการร้ายนะครับสำหรับผู้ฟังของเราที่เป็นเจนซนะครับอาจจะไม่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 ได้เห็นเหตุการณ์นี้ในโทรทัศน์นะฮะผมจําได้แม่นมากเลยนะครับว่าวันนี้เครื่องบินชนตึกเนี่ยนะครับผมนั่งอยู่ที่ หอพักชายนะครับที่มอชอนะครับแล้วได้ยินข่าวเนะี่ยมันเหมือนดูนังเลยนะฮะซึ่งไอบริบทอันเนี้ยนะครับ,อ,บ,อ,นนรบอยู่ในตัวละครมันจะพูดถึงว่าแบบอ่าในเลเว่นเป็นยังไงอ๋อเทอริสที่ผู้ก่อการร้ายนะครับที่บินเครื่องบินชนตึกเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่เราจะรู้ได้ไหมหรือว่าเหยื่อที่กระโดดลงมาจากอาคารเนี่ยเขาคิดอะไรเราจะเข้าถึงความรู้สึกของเขายังไง เรื่องนี้มันเอฟเฟกตีฟเนี่ยเพราะว่าเขาสามารถที่จะคอนเทนตช่วยลายนะครับเออ่ไอ้บริบทของนายเอเลเวนซึ่งเป็นการก่อการร้ายระดับโลกเนี่ยนะฮะเข้ากับอดีตของการก่อการร้ายภายในประเทศได้ซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันเป็นการเชื่อมบริบทที่มันเฮ้ยเอ่ออัจฉริยะเลยะะและละครทำได้โพเอติกมากมากด้วยนะฮะคือ,อ,อกลับมาพูดเรื่องวีเอ็นก็สุดท้ายนิดนึ่งแล้วกันก็คือไอ,อตัวละครที่ชื่อเขาชื่ออะไรยูเซ่หรือเขาอ่านว่าอะไรยูเซ่ครับยูเซ่คือเป็น เป็นคนที่เขาแบบว่าเขียนในเรื่องเนี่ยเขาจะเขียนเหมือนเหมือนแต่งนิยายอะไรแบบนี้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอีวแล้วเขาก็บรรยายถึงแบบคนที่กระโดดลงมาจากตึกอะไรพวกนี้เขาจะคิดอะไรอยู่ลอยขึ้นไปบ,บนฟ้าอะไรแบบคืออะไรพวกนั้นเน่ยมันโพเอติกมากอันนี้อขอขอสดุดดีตัวละครที่ชื่ออิวเซ่นะครับแกเป็นแบบว่าแบบ คนแก่ก็เพอ้อแหละว่างตรงนะฮะแกก็นั่งเขียนอะไรไปเรื่อยนะครับแต่ว่าในบทนนท้ายนะครับเงินจะมีแกจะพูดออกมาเลยว่าแกไม่รู้ว่าแกรู้สึกอะไรอยู่นะครับแต่แกสิ่งหนึ่งที่แกมั่นใจมากๆเลยคือแกมี certainty นะครับเ mm hmm. uh, certainty to write นะครับมีความมั่นใจมีความเชื่อมากๆว่าฉันจะต้องเขียน ซึ่งในการเขียนเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะครับเพราะอย่างที่คุณบาสบอกไปเมื่อกี้ถ้าไม่มีคนเขียนนะครับสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นคนปุ้งไม่ว่าจะเป็นดาตวตาไปโดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่นะฮะเราจะเป็นแค่เศษข้อมูลที่เราอ่านผ่านไปวันต่อวันนะครับเพราะอย่างน้อยก็ชีวิตของคนเหล่านี้นะครับขอบคุณประชาไทยแล้วขอบคุณที่เก็บชีวิตของคนเหล่านี้ไว้เป็นหอจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุ นะฮะเพราะผมรู้สึกว่าแบบไอ,อการเขียนเนี่ยนะครับที่มันเป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้เราสามารถที่จะมีมีแองเคอร์ี่หรือว่ามีไอ้หลักบางอย่างที่เราสามารถที่จะมาคุยเรื่องนี้กันได้นะครับ <ๆ S 2> เรารู้สึกว่าแบบเออให้อ่านแล้วมันก็การเขียนการพูดคุยเนี่ยมันวันนี้สนุกมากนะฮะเออมันมีน้ํามีเนื้อมากขึ้นเพราะว่าเรามีข้อความที่เราสามารถที่จะจับต้องได้อืมอืมครับก็วันนี้ ประมาณหนึ่งชั่วโมงที่เราเฮ้ยหชั่วโมงเยใช่ใแต่ว่าจริงเราก็ไม่ได้อาจริงเราก็คุยเรื่องนอกตัวบทไปไปเยอะเหมือนกันครับแต่คิดว่าก็ก็เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องจําเป็นที่ก็หวังว่าคนผู้ฟังเนี่ยอาจจะเห็นว่าทําไมเราถึง appreciate หนังสือเล่มนี้แล้วก็หวังว่าจะมีนักแปลสักท่านที่วิริยะอุตสาหะที่จะแปลหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทายเพื่อที่ว่า หลังจากนี้ไปโดยที่เราไม่จําเป็นต้องรอ5ปี10ปี20ปีแล้วเราจะไม่รีเกรสกับสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นณตอนนี้ที่มีผู้ต้องหาทางการเมืองถูกคุมขังอย่างอย่างไม่เป็นธรรมอันนี้อันนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าในแง่ความชอบธรรมเนี่ยนักโทษทางการเมืองไทยเนี่ยชอบธรรมกว่า IAF เยอะมากมาก,มากครับ ขอลาท่านผู้ชมไปทุกคนวันนี้ขอบคุณอาจารย์เมทาวีโหล่สุด้ะยครับก็หวังว่าจะมีท็อปิกอื่นๆมาชวนอาจารย์คุยอีกโอ้ขอบคุณครับ <c oughs> ก็ไว้ติดตามเทปต่อๆไปของบุ๊คบาร์ได้ที่ประชาไทายครับผมสวัสดีครับ